ุ่งสุดท้ายของรายการครับเรามีเรื่องของวงการกีฬาในบ้านเรามาฝากกันนะครับมีทั้งเรื่องของวอลเลย์บอลแล้วก็เทควันโดครับติดตามในไทยทูเดย์ครับเราเริ่มกันที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยครับหมดสิทธิ์ไปแข่งขันในวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2015ที่ญี่ปุ่นแน่นอนแล้วครับเนื่องจากว่าFIVB นั้นให้ทีมอันดับโลกที่ดีที่สุดอีก2ทีมจากเอเชียไปเล่นแทนครับแต่สมาคมวอลเลย์ของไทยนั้นยังเดินหน้าตั้งเป้าไปลุยชิงแชมป์เอเชียให้ได้ครับหลังจากปล่อยให้ลุ้นว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรายการ World Cup 2015ที่ญี่ปุ่นหรือไม่ล่าสุดทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงให้ได้ทราบแล้วนะครับว่าประเทศไทยไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ครับโดยร้อยโทชาญฤทธิ์วงประเสริฐครับ CEO ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลได้แจ้งวิธีการคัดเลือกทีมจากเอเชียที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการเวิร์คคัพครั้งนี้ครับโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติมีมติให้นำทีมที่อันดับโลกดีที่สุด2ทีมจากเอเชียเข้าร่วมทำการแข่งขันนั่นก็คือจีนที่อยู่อันดับ3ของโลกและเกาหลีใต้ที่อยู่อันดับ10ของโลกครับส่วนประเทศไทยอยู่อันดับ12ของโลกเมื่อเทียบจากประเทศในเอเชียด้วยกันแล้วเราจึงอยู่อันดับ4ครับหมดสิทธิ์แข่งขันในรายการนี้นอกจากนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายหลักของไทยในปี2015คือเข้าร่วมแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนและทำอันดับติด1ใน4ของการแข่งขันเพื่อที่จะคว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกรอบคัดเลือกครับยังจำกันได้คัดเลือกโอลิมปิกครั้งก่อนนี่เฉียดชิวสุดใช่ครับเรื่องของเทควันโดที่ต้องลุ้นเอาโควต้าไปลุยโอลิมปิกที่ริโอให้ได้ครับเรื่องนี้ครับคุณพิมลศรีวิกรอุปนายกสมาคมเทควันโดไทยตั้งเป้าให้นักกีฬาคว้าตั๋ว2ใบครับเพื่อทะลุเข้าสู่รอบสุดท้ายโอลิมปิก2016ที่บราซิลครับโดยที่มีชนาธิปซ้อนขำและพานิพักวงพัฒนกิจเป็นตัวความหวังในครั้งนี้ครับสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ระหว่างวางแผนคว้าโควต้าลุยศึกโอลิมปิกเกม2016ที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลครับโดยที่คุณพิมลเองก็เปิดเผยว่าสมาคมกำลังเร่งส่งนักกีฬาความหวังก็คือโจเล็กชนาธิปซ้อนขำอดีตเหรียญทองแดงกีฬาโอลิมปิกเกม2012ที่ลอนดอนนะครับแล้วก็น้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเหรียญทองยุทธโอลิมปิกเกมที่นันจิงแล้วก็มีอัครินกิจวิจารณ์เจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมคนล่าสุดที่อินชอนรวมไปถึงน้องจูเนียร์ครับรามรงค์เสวกวิหารีอดีตเหรียญทอง US Open ที่สหรัฐเดินทางไปแข่งขันในรายการเทควันโดกรังปรีเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมแรงกิ้งโลกของแต่ละคนนะครับเพื่อที่จะก้าวเข้าไปสู่รอบสุดท้ายในโอลิมปิกเกมให้ได้โดยที่ประธานอุปนายกสมาคมเทควันโดไทยก็กล่าวเพิ่มเติมว่าจากผลงานที่ผ่านมานักกีฬาเทควันโดของไทยนั้นสามารถคว้าตั๋วได้ถึง4ใบไปเล่นรอบสุดท้ายในศึกโอลิมปิกเกมมาแล้วแต่ว่าทุกวันนี้ครับสหพันธ์เทควันโดโลกได้ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบของการเก็บคะแนนใหม่ให้ยากยิ่งขึ้นทำให้ต้องปรับเตรียมในเรื่องของกลยุทธ์และก็แผนงานในการรับมือไว้รวมไปถึงการประเมินคู่ต่อสู้ของแต่ละสนามซึ่งโดยส่วนตัวแล้วตนเองก็หวังว่านักกีฬาจะสามารถคว้าโควต้าไปลุยเทควันโดที่บราซิลให้ได้อย่างน้อย2ที่นั่งครับดังนั้นก่อนที่จะถึงโอลิมปิกเกม2016จะเปิดฉากขึ้นสมาคมจะต้องเตรียมตัวให้หนักเลยครับว่าจะทำอย่างไรจะไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้แถมยังต้องมองไปถึงโอกาสในการลุ้นคว้าเหรียญรางวัลรอบสุดท้ายได้ด้วยเนื่องจากว่าวงการเทควันโดโลกในเวลานี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงและก็มีการพัฒนาฝีมือกันอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากว่านักเทควันโดไทยและโค้ชหยุดการพัฒนาแล้วก็เท่ากับว่าเราจะต้องเดินตามหลังของชาติอื่นๆอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับก็ขอเชิญน้องๆเยาวชนนั้นไปร่วมงานนะครับที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตได้นะครับในงาน Kids Festival at ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในวันเด็กปีนี้ครับวันพรุ่งนี้แล้วครับ10มกราคมนะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับภายในงานพบกับศิลปินนักร้องที่มาร่วมสร้างสีสันอาทิเช่นตี True AF 4ครับหนิม True AF 5 Nest True AF 9ป้างนครินทร์ครับพลพลซิลิฟูสและคิววงฟลัวครับโชว์สุดยอดรถซุปเปอร์คาร์ระดับโลกที่จะนำมาให้น้องๆได้ชมอย่างใกล้ชิดบิ๊กไบค์ปาร์ตี้ครับที่นำเอารถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มารวมตัวกันมากกว่า 10,000 คันจากทั่วประเทศครับพร้อมร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ
บุรีรัมย์เจอกับเซี่ยงไฮ้เทียนจินจากชินิสซุปเปอร์ลีกครับวันเด็กปีนี้จะไม่มีวันเด็กที่ไหนสนุกเท่าที่บุรีรัมย์นะครับบอลอุ่นเครื่องคู่17นาฬิกาก็ติดตามชมได้ทาง True Sport 2ด้วยครับไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง Trutions ใน True Sport Today ครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนคืนนี้ 2:45 ดูเลบันเต้เจอกับเดปอร์ติโวลาโคลุญญานะครับ True Sport HD 2ครับ 2:45 ถึง 4:45 นะครับผมบาสเกตบอล NBA ครับฟินิกซ์เจอกับซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับ 8:30 True Sport HD และ True Sport 3ครับ NBA อีกคู่ครับเดนเวอร์เจอกับซาคราเมนโตครับ 10:00 เช้า NBA TVเทนนิสฮอปแมนครับออสเตรเลียเจอกับสหราชอาณาจักรครับตอนนี้ถึง5ทุ่มครับทางช่อง Fox Sport 689ครับเทนนิส ATP ทัวร์รายการกาตาร์ Exxon Mobil Open ครับในรอบรองของชายเดี่ยว2ทุ่มครึ่งแล้วก็ดูชายคู่ด้วยนะครับของประเภทชายตอน5ทุ่มครึ่งทาง Beam Sport ครับ676กอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Hyundai Tournament of Champions ครับวันแรกที่4ครึ่งครับ True Sport HD 3 True Sport 5คืนนี้ครับยูโรเปียนทัวร์นะครับรายการ The South Africa African Open Championship รอบ2ตอนนี้ถึง4ทุ่มครึ่งครับ Golf Channel HD ติดตามรายการเราเพิ่มเติมผ่านทาง facebook.com/sptoday ได้อีก1ช่องทางนะครับแล้ววันนี้ปิดท้ายเวอร์โมชั่นก่อนจะถึงวันเด็กนี่เราก็เอาลีลาการเล่นกีฬาของเด็กๆมาให้ดูกันไปดูลีลาการประลองท่าเต้นแบบเบรกแดนซ์ดูที่ว่าหนูน้อย2คนนี้ใครจะออกลีลาได้มันกว่ากันแล้วก็โอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวขอคลิปน้องนโมมาด้วยนะลูกชายครับเดี๋ยวจะพยายามครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันเด็กแห่งชาตินะครับเราเจอกัน1ช่วงนะครับตอนเที่ยงครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับShoot the man shit. I'll be looking beats and breaks on next day.